Up next is Pro Truck category. There are 7 cars altogether. This is, will be the last class for this evening. Tomorrow we will continue with the class of 1.9 Blue Power, Pro 4 NA, Pro 4 Front Wheel Drive, Pro 4, Pro 6, Super Max, and Super Dragster. Stay tuned for tomorrow event. ต่อไปครับหมายเลข39ถาภกรเข็มกัด Mr. Horizon จำซ่า NGO A Racing Garage เมื่อช้าวิ่งอยู่ที่เวลา 9.478 ครับเวลาที่ดีที่สุดในรุ่นนี้คือ 8.159 ครับแต่หมายเลข39ทับกรเข็มกัดวิ่งดีสุดวันนี้อยู่ที่ 9.478ท่านผู้ชมครับรุ่นสุดท้ายคันแรกใช่ไหมพี่เมฆถูกต้องหมายเลข39ถาปกรเข็มกัดมิสเตอร์ฮอริซอนจัมซ่า NGO A Racing Garage เพื่อนแอนสู้ใหม่ปีหน้าครับเอประทูทำดีที่สุดแล้วครับเพื่อนจำไว้นะครับดีที่สุดแล้วครับมีเวลากับเขาไหม9.478 ครับเมื่อเช้านี้ 9.478 ที่เมื่อเช้านี้เราดีที่สุดในรุ่นนี้ 8.1 ครับผมห่างเยอะนะฮะเยอะครับไม่เป็นไรถือว่าปีหน้าเราเริ่มกันใหม่นะเพื่อนนะครับทั้งคุณจ้ำแล้วก็คุณเอประทูนะครับถ้าเราไม่แพ้เราจะรู้สึกรสชาติแห่งชัยชนะได้ยังไงใช่ไหมรู้สึกว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเรากำลังใจทุกทีมนะครับที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่ท่านชนะใจตัวเองนะครับคือท่านได้มาแข่งขันท่านได้มาจับเวลาแสดงสายานุภาพให้กับท่านผู้ชมที่ชอบรถพอจะมาได้รับชมกันครับจะได้เวลาสถิติของตัวเองครับแล้วก็รอกันใหม่ในปีหน้าเรื่องต่อไปครับ187ท่าพลเจริญพลอีสี่ยูช็อปพอเจริญถ้อยเสียรถนัทยูสาแอมติ้งช่างเบิร์ดหลัก5 อะไรวะเนี่ยขวัญใจหลายๆคนครับเบสเทอร์โบยัม yes เบสดีสุดเท่าไหร่ ไม่มีเวลาครับต้องมีแล้วครับต้นจิมมี่ต้องมีไม่งั้นไม่มีเวลาเลยครับคือต้องบอกว่าในรันนี้ของเบสมีความหมายมากเพราะว่าจุดที่เขายืนอยู่เนี่ยถ้าเปรียบกันเนี่ยเหมือนปากเหวนะพี่โก้ใช่ถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะทำยังไงนะปากเหวลึกอย่านึกว่าปากเหวตื้นปากเหวตื้นอย่านึกว่าปากเหวลึกไม่ได้หรอวะดัง
กำลังใจครับหลัก5ทีมงานหลัก5ครับเล็กมีเป๋ขวาไม่เป็นไรไปสุดถ้าไม่เข้ากระแพ้ก็ต้องไปต่อครับไปครับ8.1เหมือนกันมาแล้วเอาไว้เฮ้ยเอาแล้วฮะเอาแล้วครับต้องบอกว่าเบสไม่มีอะไรจะเสียครับในจุดนี้ต้องไปครับ 1.82 ครับ 8.182 อ่ะ 8.182 ตอนนี้อยู่ที่2ครับไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรอยู่ที่2แล้วครับรู้ว่าทำได้ก็พอครับเดี๋ยวปลายเส้นเก็บล่มสักครู่นะครับอาลูกน้ำมาวะได้พี่ได้ครับบ่ายกี่โมงบ่ายสี่ไม่เซ็นบายบ่ายสองเนี่ยคุยผู้จัดการไหมคุยผู้จัดการบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยได้ไหมมาก่อนมาบ่ายสามอยู่แล้วปิดไหมโอเคเบนจรงชมายกุลครับเป็นญาติกับปีเตอร์ชมายเคิลเฮ้ยโอ้ยผู้รักษาประตูเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชียร์ผมแม่มึงรอวันนี้แหละกูรู้มนุษย์6วีนะเว้ยคนนี้ให้เกียรติเขาด้วยรอสุดเลยจากสังกัดนุยเปอร์สุพรรณมาอีกแล้วตอนเทคบอลเทคเมื่อเช้าวิ่งอยู่ 8.704 เนอร์ด้วยเนอร์ด้วยให้เกียรติสุพรรณบุรีเช้าวิ่งอยู่ 8.704 8.704 เมื่อกี้เห็นคาตา81ครับยังไงก็ต้องไปให้สุดขอบฟ้าเขาจะมีเวลาดีกว่านี้ไหมอ่ะพี่โก้ดูรอบนี้ละสุดทางละเพราะว่าถ้าเป็นรถไฟก็สุดรางไปต่อไม่ได้แต่ก็ต้องส่งผู้โดยสารให้ถึงฟังโอ้โหมนุษย์6วินาทีคนแรกของประเทศไทยคนที่2ขอประทานอภัยคนแรกคือนาสยามคนที่2คือคนที่2คือขาวปอนเทคเบนจรงชมายคุณคนที่3เนี่ยยุ้ยพิจิตรแต่ก็ยังไม่ไม่บันทึกสถิติมึงค่อยๆพูดค่อยๆไม่ต้องแทรกจะเอาตื่นเต้นตลอดมึงอะแต่ยังไม่บันทึกสถิติ tomorrow คือพรุ่งนี้จะบันทึกสถิติว่าใครจะเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วกว่ากันหัวรถจากมอนซาดรายคาร์บอนเต็มระบบแล้วก็เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ M-Dynamic เนี่ยเขาบอกว่าแข็งแรงกว่าเดิมไหล่เท้าเบากว่าเดิมไหล่เท้าเป็นไลท์เวทด้วยเป็นไลท์เวทถูกต้องเอาละท่านผู้ชมแฟนคลับเบนจรงชมัยเคิลกูว่าเดี๋ยวต้องมีสติกเกอร์เอาป่ะมันชอบเชื่อกูสิพอภาคมัน6วิเมียมันแอด Facebook กูมาเลยชอบฉันชอบลูกซองป้าป๊าไอ้ลูกเป็นกำลังใจให้ป้าป๋านะคะนี่น่ารักนะเป็นคนเลยพี่ปอนเทคนะฮะนักแข่งครับอย่าใช้นี่มาโอแย่เลยครับกูออกเหมือนตอกสไลด์ก็เหมือนลื่นนะฟรีทิ้งอ่ะที่เป็นเหตุการณ์ที่นักแข่งรถนักแข่งอ่ะดรากไม่ชอบครับครับคือออกแล้วสปรินท์เอาท์ใช่มั้ยจิเม่ครับผมทำไมเบนจรงชมัยเคิล 9.0 ไม่มีผลต่อบอลพรีเมียร์เลยกูบอกตรงแมตช์นี้โอ้ยไปเลยฮะมึงเอานี้มาก่อนคันต่อไปของเราครับก็มึงก็วางไม่เพราะว่าชาร์จแบตทำไมต้องพูดสำเนียงเน่อๆด้วยนุ่ยเปิมต้องให้เกียรติเขากูไปถ่ายรายการที่เขาไล่ครั้งเอาแล้วอ่ะแค่เอากล้องตั้งเฉยๆนุ่ยเปิดเดินบ้านคนดู 20,000 กว่าโอ้โหแฟนคลับเหรอแฟนคลับนุ่ยเปิดเนี่ยไม่ธรรมดากูบอกเลยนะมาแล้วครับขันต่อไปหมายเลข56วุฒิกรบัวลำเลิศเอเทอร์โบนครปฐมนครปฐมเน่อเปล่าเน่อเหมือนกันนครปฐมก็เน่อรายการของเราเนี่ยอยากได้สำเนียงภาษาอังกฤษกับพี่จิมมี่หน่อย His best time was 8.475 seconds this morning. Can he beat that time? เฮ้ย can he beat that time อะไรนะ He beat. He beat. Okay. You know, because the best time for this category is 8.159 seconds. เวลาในเช้าจิมมี่ Yes. You think that this one is better?
Maybe. Maybe. อาจจะหรือเปล่ามีอาจจะนะ Maybe. Maybe he will go up to the top. To the number one position. Number one position. Yes. เขาอาจจะขึ้นในอันดับที่หนึ่งนะฮะนั่นก็แปลได้นี่วะบางทีก็ไม่ได้โง่แกงโง่บ้างแม่พี่จะมีสลาซ่องก็ This car and the world record in the world you know yes and the four piston บางทีกูก็ปรับไม่ทันนะเมื่อกี้แม่งก็สุกพันไอ้นี่มาอเมริกาแล้วเหรอโอ้โห Here we go Artist burnoutOh my god. Holy holy holy. Okay, ไม่ทันนะดิมึงไม่ได้มาไงเค้าหากันบึ้มบั้มบึ้มบั้มเนี่ย holy holy. ทั้งหมดในรุ่นนี้กี่คันครับโก7คันฮะ7คันอันดับ1คือใครฮะอันดับ1ตอนนี้เป็นของเป็งเอกเพ็งวันครับเกียรติเซอร์วิสอัลฟาเทค dataอัลฟาเทคแจ็คเรซิ่งทีมก็ต้องช่วงชิงละเวลาอะไรครับสำหรับพี่เป็นเอกอ๋อไม่ใช่ดิเป็นอันดับหนึ่งเป็นอนุวัตรมณีอินเขาได้ภัยดุยเปอร์เอกสารผมปิดเล่มว่ะคุณแม่งไม่เตรียมพร้อมเลยอ่ะอ่ะไม่เป็นไรก็ทุกอย่างให้ภัยได้มาๆมึงรู้มึงก็ส่งมาดิเอออันดับหนึ่งเป็นของนุยเปอร์อันนี้วัดมานีอินมาดูกัน56เอเทอร์โบขวัญใจคนนครปฐมตอนนี้จังหวัดปิดทั้งจังหวัดดูไทยทอดสดวุฒิกรบัวล้อมเลิศครับเอเทอร์โบจากนครปฐมฮะต้องเร็วกว่า 8.159 ครับถึงจะเป็นอันดับหนึ่งโอ้โหออกมาตรงนี้ครับน่าสนใจเฮ้ยเร็วว่ะเฮ้ยกล้องจับไม่ทันว่ะจิมมี่น่าสนใจครับเผลอๆมี7หรือเปล่าถ้าปลายทางมี7หรือเปล่ามี7หรือเปล่า 8.178 ฮะทะลุไปนิดเดียวครับ 8.178 สปีด60ฟุตเนี่ยเวลาคือ 1.239 ครับสปีด267กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับน่าจะขึ้นมาเป็นอันดับ2อย่างไม่เป็นทางการหรือเปล่าจิมมี่อันดับ2อย่างไม่เป็นทางการดีกว่ารันแรกครับดีกว่ารันแรกตอนนี้โอ้โหหนุ่ยตอนนี้ธนพลชูเจริญผลตกมาอยู่ในอันดับ3ครับหนุ่ยเปิ้ลนี่มันก็ตีนจิกพื้นเลยครับโอ้เสียวดิโอ้โหอนุวัฒน์มณีอินหนุ่ยเปิ้ลตัวเจ้าตัวเลยครับตีนจิกเลยครับเสียวเลยครับตรงจุดนี้ฮะพอเข้าเส้นไปถอนหายใจครับแล้วพูดประโยคนึงเลยครับว่าเจ็ดแม่มเจ็ดงงเลยตอนงงเจ็ดแม่มเจ็ดชอบเป็นดัมมี่จ้ะมึงhashtag มึงไม่ใช่คนใต้มึงไม่เข้าใจหรอกดูเลขเจ็ดแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคือมันไม่ดีมันเป็นการmotherfucker นึกออกป่ะอะไรอ้าวก็เจ็ดเอาก็มันไม่ใช่วันของกูอ่ะกูทำอะไรกูก็ไม่ดีอ่ะได้ตามแผนที่เราวางไว้เลยได้เลยรวมกันมันกว่าตามสโลแกนของโซดาลีโอครับครับผมตั้งคนนี้ใครฮะวันนี้รีเพย์นี่นี่ในภาพเอทเบิลเอทเบิลสักครู่ดูฮะโอ้โหนี่เป็นไงนี่แถวสีลมนี่ว่ะอันนี้เป็นเกวัตดิฟฟี่นะครับแถวนี้สีลมชอบเลยทำไมเกเยอะได้ได้ถ้าพวกมึงจะเป็นกันอย่างนี้ได้ได้กูจะเล่นให้ล้ำลึกเลยเอาให้แม่งตามกันไม่ทันเลยโอเคกูจะรอตั้งรับต้นขั้นต่อไปน่าจะสแตนด์บายแล้วนะครับแฟนๆถามว่าทำไมวันนี้จบเร็วเหลือเกินเนาะไม่ดีหรอก็ดีแล้วฮะพรุ่งนี้เนี่ยสู้กันยาวๆฮะพรุ่งนี้ในรุ่นใหญ่สุดครับโอ้โหมันเลยอ่ะแฟนคลับหนุยเป๋อครับหนุยเป๋อโหดสัตว์ประทัด2ดอกน้องจอกอยู่ไกลปลาไหลผัดเผ็ดแกงเห็ด7วิครับมาด้วยชอบจริงๆครับเอาละคันนี้248นี่อันนี้สูตรคูณ246มึงไม่ใช่24มันต้อง8เว้ยโอเคโอเคเออ24โอ้โหนี่คาร์บอนทั้งลำเหรอใช่ณัฐวุฒิออมสุวรรณหนุ่ยเป๋ออีกแล้วครับเนออีกแล้วลำบากพวกกูอีกต้องมาพูดเนอให้มึงเนี่ยหนุ่ยเป๋อเมื่อเช้าวิ่งอยู่ 8.434 ถึงจะอยู่สำนักเดียวกันนี่ก็ยอมกันไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าของรถมันก็คนละคนใช่ไหมต้องวิ่งให้เร็วกว่า 8.159
ภาพของเรานี่เสี่ยงตายทุกคนนะรอบควอลิฟายเนี่ยบอกนิดนึงนะครับว่าช่างภาพของเราเยอะกว่านี้นะฮะครับโดนรถเอาไปแดกนะครับเหลือเท่านี้แล้วนะแดกไปหมดแล้วฮะใช่ครับไปโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างนะครับพรุ่งนี้มีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันนะมี 1.9 มี 1.9 Power มี Pro 4NA มีโปรขับเคลื่อนรถแล้วก็มี Pro 4 Pro 4 Pro 6นะครับ Super Max แล้วก็ยาวที่สุดก็คือ Super Dragster นะครับในพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นการแข่งขันเนี่ยนะครับ Pay off ในรันแรกเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 10:00 น. 10:00 นตรงยาวๆไปจนถึงนู่นเลยฮะ 16:00 น.ก็จบประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็ในช่วงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะอยู่ที่4โมงครึ่งหรือว่า16นาฬิกา30นาทีนะครับในรันที่2เนี่ยเริ่มต้นกำหนดการคร่าวๆนะครับอาจจะมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็คือ17นาฬิกานะครับไปจนถึง5ทุ่มแล้วก็พิธีมอบรางวัลนะครับในรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 23.30 หรือว่า5ทุ่มครึ่งโดยประมาณทุกอย่างเนี่ยอาจจะมีคล้ายขึ้นเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเอาละดูรอบนี้ครับสำนักเดียวกันก็ยอมกันไม่ได้ครับวิ่งดีสุดคือ 8.434 นะครับตอนนี้ตกไปอยู่อันดับที่4ตอนแรกอยู่อันดับที่2จะกลับเข้ามาอยู่อันดับที่1ได้หรือไม่ได้60ฟุต 1.255 ครับตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะแจ๋วมาก 8.11 เลยครับตรงเป๊ะตรงขึ้นไปอยู่อันดับ1ครับขึ้นมาอยู่อันดับ1นุยเป๋อเห็นคาตาครับนี่กูทำเครื่องไปมันแรงขนาดนี้เลยเลยว่านุยเปิร์บอกตรงเป๊ะตรงตรุ่มตุ่มมงครับครับงงเหงาเล่นคนเดียวไม่ต้องรับไม่ต้องรับกูไม่ต้องรับ เล่นคนเดียวขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งโอ้โหมันแน่นอนครับอยู่ที่นุยเปิร์จะเป็นเจ็ดหรือเปล่าใช่ถ้าเจ็ดก็ตอกฝาโลงเลยครับ80นี่ก็ตอกแล้วอ่ะถ้า7หล่อที่สุดบนโพเดียมวันนี้เลยใช่ครับเดี๋ยวหลังจากจบรายการแข่งขันนี้จะเข้าสู่พิธีการมอบรางวัลนะครับในวันนี้เนี่ยเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดคร่าวๆเท่าที่ผมเห็นนะฮะทั้งหมด9รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีพิธีมอบรางวัลกันนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมชมได้ผ่านทางซีมิ่งไลฟ์ของเรามาดูภาพช้าครับภาพไม่เร็วภาพช้าขอบคุณมากที่มีอ๋อต้องแบบนี้ถึงจะรับกันเหรออ๋อได้เดี๋ยวมันก็ทำงานไม่ยากนะไม่ยากโอ้มันดีตั้งแต่ออกตัว60ฟุตนี่ 1.255 ถือว่าเร็วมากไม่มีทรงเสียเลยนะคือสปีดเขาดีด้วยนะพี่โก้คือมันสม่ำเสมอมากๆครับรุ่นนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเบนซินก็คือในรุ่นของ Pro 6เปรียบเทียบกับเบนซินก็คือ Pro 6พอใจเลยครับทีมงานสงการเดอะวอยซ์ยิ้มเลยครับยืนมาทั้งวันครับนี่สงการเดอะวอยซ์นี่คันนี้คันสุดท้ายป่ะคันสุดท้ายหรือเปล่าทีมงานให้พี่ปวกอะจบคันนี้เหลือเป็งเอกอีกคันฮะโอเคเอาละสนุกทั้ง2คันแล้วครับตอนนี้ช่วงชิงอันดับที่1กันครับเกมมันมองง่ายๆนุยเป๋อเนี่ยเมื่อกี้อู่เดียวกัน81รอบแล้วไปรอบที่แล้วนุยเป๋อ81รอบนี้ผมว่านุยเป๋อมองที่80นะครับผมว่านุยเป๋อต้องตอกอู่เดียวกันก็ยอมไม่ได้ครับใช่ครับแล้วก็ไม่รู้ได้เปรียบหรือเสียเปรียบที่เป็นเอกไปวิ่งหลังนุยเป๋อนั่นน่ะสิ1ถ้ามองในมุมได้เปรียบคือได้เห็นข้อผิดพลาดถ้าไม่เร็วกว่าเดิมก็แสดงว่ายืนอยู่ที่81ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าพรีชีพได้หรือเปล่าสำหรับเครื่องยนต์ที่จะเอาสถิติแต่ถ้าเกิดเร็วกว่าก็เป็นข้อเสียเปรียบทันทีนะครับจิตใจมันก็ท้อคือมันบีบหัวใจครับพี่โก้มันออกได้3หน้าแต่เราคุมไว้ทุกหน้าแล้วเพราะเราถือหลายดอกเอารับสิรับเดียวรับเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นช่วงขิงครับช่วงนี้ช่วงขิงก็เห็นปืนอยู่2คนผมก็ปล่อยครับครับจิมมี่ครับบอกว่าขอภาษาอังกฤษสักนิดแบบสุภาพหน่อยครับเอานะคำรามขนาดนี้เอานะฮะผู้เอาว่ะจิมมี่ถ้าอย่างนี้อย่างที่โจไฮซิเทนบอกครับว่าถ้าเบิร์นขนาดเนี้ยคะแนนเต็มร้อยไปก่อนโจไฮซิเทนก็มีสาระด้วยเหรอฮะก็มีมีเบิร์นได้เต็มร้อยครับแต่ออกตัวเป็นไงเดี๋ยวมาดูอีกทีโป
โอ้โหมุมนี้เนี่ยงดงามครับนี่มาลุ้นกันครับว่าเขาจะเอาอันดับที่1คืนมาได้หรือไม่ตอนนี้ตกมาอยู่อันดับที่2ครับแฟนๆถามไอ้ลูกศรสีส้มๆอยู่หน้ารถคืออะไรครับหูลากครับถ้าเป็นลูกศรสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหูลากถ้าเป็นลูกฟ้าผ่าสวิตตัดไฟถ้าเป็นลูกอะไรนั่นอันตัว E ตัว E คือดับเพลิงดับเพลิงออโต้น่าสนใจครับในวันนี้ครับดีไม่ดีละแต่ตรงนี้ไม่ดีละคุณเจ้าฟันน้อยไว้นั่นไง 8.201 ช่วงขึ้นเกียร์2เห็นเลยว่ารถไม่ชูดฮะกล้องน้อยไปด้วยกล้องถอยเลนกล้องยังถอยซูมทันอ่ะแต่คันเมื่อสักครู่นี่ถอยไม่ทันครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องมาลุ้นกันต่อว่าเป็นเอกเพลงวันจากเกียร์เซอร์วิส Alpha Tech Drag Racing Team เนี่ยจะเป็นยังไงครับเป็นเอกควอลิฟายเป็นอันดับ1เลยนะควอลิฟายเข้ามาเป็นอันดับ1นะครับแต่ตอนนี้อยู่น่าจะอยู่อันดับที่6ใช่ไหมอันดับที่7ครับตอนนี้อันดับที่7เพราะรอบแรกวิ่งไม่ได้เวลา16กว่าครับผมแต่เชื่อว่าถ้ารถไม่มีปัญหานี่มีลุ้นครับครับประกาศนิดนึงครับผมในรุ่นF55 นะครับนำรถเข้ามาที่ปาร์คเฟิร์มเดี๋ยวนี้นะครับครับผมในรุ่น F55 นำรถมาที่ปาร์คเฟิร์มทุกคันครับเดี๋ยวนี้ครับในรุ่น F55นำรถมาที่ปาร์คเฟิร์มทุกคันรวมถึงในรุ่นของโปรทักนะครับนำรถมาที่ปาร์คเฟิร์มทุกคันครับนายสนามแจ้งมาครับครับผมโอ้มุมนี้สวยนะแชมป์ไม่แคร์ใคร Facebook นะแชมป์ไม่แคร์ใครแชมป์แล้วก็โปร A แล้วก็พิซซ่าครับพิซซ่าเกมล้มโต๊ะแต่ช่วงหลังนี่โต๊ะล้มทับนะครับครับผมดูแล้วนะครับเซียนอยู่รูบูอยู่ตึกครับแมนยูหรือว่าผู้อาร์เซนอลช่วงนี้กระสับกระส่ายหมดนะฮะไม่ต้องห่วงครับคนนี้ครับแฟนคลับพรีเมียร์ลีกครับเก้าอี้อัศจรรย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเงินของเขาเกือบครึ่งนึงนะครับใช่ครับโดนครับโดนแต่ทั้งสโมสรของพี่ออสนะครับผมครับผมเซอร์วิสอัลฟาเทคดรักเรซซิ่งทีมฮะเป็นเอกเพลงวันฮะคนนี้ขับรถกลับบ้านทุกวันมาทำงานกับบ้านต่างจังหวัดทุกวันไปกลับรถคันนี้เหรอใช่โอ้โหใจถึงขับรถคันนี้กลับบ้านทุกวันฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยทำไปมา4ล้านกว่าแต่ว่าเรื่องของค่าปรับของทางพี่วิ่งเจ้าที่ตำรวจไป7ล้านกว่าแล้วฮะโดนหลายข้อหาเนี่ยพอเล่นก็ไม่ค่อยพีคอะพอเล่นด้วยก็ไม่พีคเท่าไหร่แล้วเนี่ยขิงกันตลอดถือว่าเล่นๆไปแล้วกันให้เกียรติเอาไม่ให้เงียบให้มันเงียบไม่ฮาแต่ไม่เงียบสุดท้ายแล้วครับเป็นเอกเพลงวันมีอะไรต้องใส่นะครับจากเกียร์เซอร์วิส Alpha Tech Drag Racing Team เป็นเอกรักษาได้ไหมเป็นเอกรักษาได้ด้วยการสวมถุงยางอนามัยครับเอกอ๋อโอเคฮะสุดทางแล้วครับไม่ได้กดดันนะนี่มาเต็มเนี่ยเทปเทอมนี่ปิดไม่ให้ลมเข้าสักนิดนึงเลยโหยดูลูกเต็มที่เลยครับดูล้อหลังดิครับผมโอ้ยกระโจนมาแบบนี้ฮะโอ้แต่ว่ามันแปลกๆนิดนึงครับได้อยู่ 8.122 ครับโอ้ 8.122 อันดับ2ว่ะอันดับ2ครับเป็นอันดับ2เลยครับเป็นเพลงวันครับอยู่ดีมาเป็นอันดับ2เลยฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับการแข่งขันทั้งหมด9รุ่นในวันนี้ครับจบลงแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมีการประกาศรางวัลกันด้วยสรุปในรุ่นนี้หน่อยพี่โก้ในรุ่นของโปรทักฮะขออภัยครับในรุ่นของการแข่งขัน9รุ่นนะครับวันนี้เราแข่งขันไปในรุ่นของซุปเปอร์พันห้าเอ็นเอซุปเปอร์พันห้าเทอร์โบครับซุปเปอร์โฟร์เอ็นเอซุปเปอร์โฟร์ขึ้น2ล้อซูเปอร์โฟกับเคลื่อน4ล้อครับซูเปอร์ซิก2ล้อซูเปอร์ซิก4ล้อโปร F55 แล้วก็โปรทักครับ9รุ่นการแข่งขันทั้งหมดตรงนี้
เรียบร้อยเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงครับสำหรับ9รุ่นเนี่ยเราจะมีการประกาศรางวัลแล้วก็มอบรางวัลแล้วก็รวมไปถึงนักแข่งนะครับเราจะมีการมอบเงินรางวัลกันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่ก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับทั้ง2รุ่นนะครับให้นำรถมาที่ปาร์คเฟิร์มด้วยท่านผู้ชมครับถ้าผมบอกว่านำรถทั้ง2รุ่นมาที่ปาร์คเฟิร์มเนี่ยเดี๋ยวมีทีเด็ดให้ดูฮะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งกลับไปไหนครับเพราะว่าไม่รู้ไม่บอกครับผมให้รถทั้ง2รุ่นมาที่ปาร์คเฟิร์มเฮ้ยกำไรคุณผู้ชมอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับบอกฮะว่าตรงนี้มีทีเด็ดฮะมีทีเด็ดมีทีเด็ดอย่าเพิ่งกลับครับทั้งหมดทั้งปวงนี้พรุ่งนี้ย้ำตารางการแข่งขันกันหน่อยครับในรุ่น 1.9 Blue Power ครับจะเป็นรุ่นแรกสำหรับการแข่งขันนะครับในรุ่นที่2 Pro 4NA รุ่นที่3 Pro Front Wheel Drive ครับ Pro ขับหน้าและ Pro ขับ4 Pro 4ครับ Pro 6 Supermax ครับแล้วก็ Super Dragster ครับตามนี้ครับผมรายการแข่งชี้แจงนักแข่งนิดนึงครับผู้ชมนักแข่งในช่วงเวลา 9:00 นตรงนะครับก็ขอความร่วมมือพี่ๆนักแข่งตรงเวลากันด้วยครับผม10โมงรอบแรก